ลูกขาวไหนแข็งแล้วมันไม่ใช่มันแรงมากมันไม่ใช่เครื่องดูดเครื่องปัดฝุ่นเครื่องปัดฝุ่นครับยกในครูดูหน่อยเครื่องดักจับดักจับขยะไม่ใช่เครื่องดูดถ้าดูดมันต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์อีกอย่างนึงนะถ้าดักนี่ใช้หลักการอีกอย่างมันต้องใช้แต่ผลจริงนะแต่พอดีประสิทธิภาพงานมันลดบอกล้อนะล้อใช้ได้ใช้ล้อยังถือได้ไหมมันใช้ได้จริงนะนี่ล้อใช้ยังถือก็ได้ครับใช้เป็นรองเท้าอ่ะรองเท้าฟองน้ำอ่ะตายก็มองนี่นะอาริยากันเลยล้อรถของเล่นเนี่ยเยอะแยะไปร้านขายของเก่าอ่ะนะก็ลดเล็กน้อยของเล่นน่ะนะเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยได้ที่หนึ่งเลยได้แต่ปัญหาคือวัสดุฉุกเฉินเอาไหมดูไหมเปลี่ยนซีดีใครมาก็ไม่ได้เก็บอีกไปเล่าไปเล่าแล้วจะไปเล่าแล้วจะเปลี่ยนแล้วครับแล้วเวลาจะพิงทำยังไงทีนี้เอ้าเอาเก็บได้เก็บได้โอ้เวลาจะพิงเราปัดแย่ยังกินแล้วเขาจัดยังกินเออเอาเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมดิเก็บไหมครับเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมดอกเก็บไหมใส่ไปสิรักทะเลเนาะแสดงว่าไอ้แผ่นซีดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของที่ตักขยะคือมันหมุนครับมันหมุนไปมันใช้เพื่อทำให้แปรขนาดหมุนคนแปรขนาดเออให้ไอ้ตัวปัดยับย่ายมันตะขุนทำงานเพราะฉะนั้นเธอน่าจะหาวัสดุที่มันเคลื่อนที่ได้ดีกว่านี้ไปเอาอะไรติดแผ่นซีถ้าเออมันยิ่งจะฝืดใหญ่เลยมันไม่ฝืดมันไม่หมุนเลยมันไม่หมุนครับมันไม่เสียงคานกับพื้นครับก็เธอไม่ใช้ล้อโล้ถ้าเธอใช้ล้อรถนะครับมีคนนี้การเสียท้าครับมันไม่ต้องใช้แรงเสียดทานขยะมันก็เข้าไปเยอะเพราะขยะเธอมันไม่ได้เกี่ยวกับล้อมันเกี่ยวกับไอ้ตัวหมุนตรงนั้นเธอลองเปลี่ยนเป็นล้อรถขยะทั่วไปเดี๋ยววันนำเสนองานวันวิทยาศาสตร์ลองเปลี่ยนเป็นล้อรถเก็บชิ้นส่วนขยะมันมีผลไหมเออเห็นไหมชิ้นส่วนขยะมันก็มีผลความสั้นยาวหนามาได้ต้องให้ลงดูฉากคือเอาไปบูชาแสดงว่าประสิทธิภาพยังไม่เวิร์กอันนี้ทำรองไม่ค่อยดีครับคือถ้ามันสามารถปัดได้ทุกอย่างอ่ะมันโอเคเช่นเศษฝุ่นกรวดก้อนกรวดเศษขยะกระดุมกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาอุปสรรคของเธอคือคิดว่าจากการที่เธอทำแล้วใช้เองมันอยู่ตรงไหนบ้างปัญหาหนึ่งล้อวัสดุมีความกองแก่งวัสดุมีเวิร์กแสดงว่าคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์มีหลักการความคิดใช้ได้แต่ว่าความใช้งานประสิทธิภาพของมันยังไม่เต็มรูปของมันต่อยอดได้เลยต่อยอดได้ครับเขาเป็นรุ่นต้นแบบต้นแบบการเพิ่มคัดเยอะใครก็กล้าไปทำด้วยดิต้นแบบแต่ปัญหาคือว่ามันหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้หลักการอะไรบ้างการมันของไม้ไก่เพื่อวิทยาศาสตร์ใหม่หลักการของไม้หลักการวิทยาศาสตร์หลักการฝังการหมุน